หากชีวิตของเราท่านทั้งหลายเปรียบเสมือนนกที่โบยบินบนท้องฟ้าที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วพยายามที่จะเลือกเกาะต้นไม้สักต้นหนึ่งคงจะเลือกเกาะต้นไม้ที่สมบูรณ์แล้วท่านพุทธศาสนิกชนผู้ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันล้วนมีความสารวนกับความวุ่นวายหลายคนผิดพลาดและสิ้นหวังโดยไม่คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่าอายที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะยังมีอีกหลายล้านคนบนโลกใบนี้ที่ย่ำแย่กว่าเราคมธรรมประจำวันนี้คือหลายคนเข้าใจว่าโลกนี้วุ่นวายแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นใจเราต่างหากที่วุ่นวาย